สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันนี้ดังนี้เวลา 6:55 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าพระพิธีธรรม8รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้ถึงเวลา 7:00 นวันนี้จากนั้นเวลา 8:52 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ54พรรษาซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ54พรรษารวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนห้องเรียนห้องปฏิบัติการอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาคารแห่งนี้เป็นอาคาร4ชั้นแบบพิเศษซึ่งได้พระราชทานชื่ออาคารเรียนและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับเหนืออาคารประกอบด้วยห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่นักเรียนสามารถศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจหนังสือพระราชนิพนธ์และงานฝีพระหัตถ์ส่วนศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนนั้นนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาจีนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศจีนได้อีกด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการนี้ทรงประกอบอาหารเมนูไก่นาบกระทะซึ่งเป็นสูตรวังสะปทุมด้วยสำหรับโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนามีเนื้อที่ประมาณ35ไร่ซึ่งนางสาวคมคายนินประพัฒน์สอนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดทำเป็นศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์วิชาการและศูนย์ข้อมูลทางด้านการพัฒนาอาชีพแก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจอาทิการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านงานฝีมือและงานประดิษฐ์ได้แก่การจัดดอกไม้สดเครื่องหอมไทยและการแกะสลักผลไม้นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยรอบภายในโครงการอาทิจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดกิจกรรมดนตรีและศิลปะในสวนโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องสมุดประชาชนสมัยใหม่ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถค้นคว้าความรู้และเรียนรู้วิชาการต่างๆโดยเน้นข้อมูลด้านการอาชีพห้องปฏิบัติการทางภาษาสำหรับฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญทางด้านภาษาต่างๆโดยเฉพาะภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:05 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้หม่อมราชวงศ์จียากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรนายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำคณะกรรมการพร้อมทั้งผู้ให้การสนับสนุนโครงการเดินวิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร130ปีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารแสดงทางการแพทย์เชิงบูรณาการณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพลเอกธีรวัฒน์บุญยประดับรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะสมาคมชาวปากใต้ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายมนูลมุกประดิษฐ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนางอัญชลีชัยกูลและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายพรชัยจุฑามาศรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนางสร้อยทิพย์ไตรสุดประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการรวมใจพักปลูกมเหสักศักดิ์สยามินถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางวิมลาไตรทศาวิทย์
นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่19เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแสดงละครเวทีเพื่อการศึกษาด้านอักษรศาสตร์รอบการกุศลเรื่องทึนทึก3 One Night in Tokyoสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายพิชัยตั้งศิลป์กรรมการผู้จัดการโรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่าพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานการกุศลวันเด็กเพื่อกพด.เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติวันที่8มกราคม2554จากสโมสรโรตารี่ยานาวาและบริษัทฟิลาพลัสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรร่วมกิจกรรมและรายได้อื่นๆจากการจัดงานดังกล่าวเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนางศรีวรรณสายฟ้าผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยาเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารอาจารย์และนักเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเกียรติภูมิ50ปีเกษมพิทยาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางพรทิพย์ทองอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงณบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนางสาวสุธีวันที่พักดีและครอบครัวตระกูลอมรเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่นางวัชรีอมรเทพอดีตข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลพบุรีได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินก่อนเสียชีวิตเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิชัยพัฒนาสิริราชมูลนิธิสภากาชาดไทยและมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางกับแก้วชัยบุรินทร์ประธานมูลนิธิคุณแม่ดร.สิริกรินชัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางรัชนีตวงทองพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายอมริศเหล่ารักพงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการจัดการประกวดโครงการรางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวดโครงการต่อจากนั้นเวลา 15:45 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายลุยส์อาตูโรปูเอนเตออติก้าเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เสร็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายประมวลสุธีวงศ์ประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์เพื่อทรงใช้ส่วนพระองค์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นสติกเกอร์ภาพพระฉายาลักษณ์ผ้าเช็ดหน้าประดับพระฉายาลักษณ์และแผ่นผ้าพระฉายาลักษณ์ซึ่งนายอากิโอโตโยดะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้สั่งทำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย